สวัสดีค่ะสวัสดีทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะการมาไลฟ์ให้ความรู้ราคาในวันนี้นะคะสำหรับสาระความรู้ที่นำมาวันนี้ก็เป็นเรื่องของยาถ่ายพยาธิค่ะมีคำถามทางอินบ็อกซ์เยอะเลยค่ะว่าจะให้ลูกกินยาถ่ายพยาธิได้ไหมนะคะเมตตาพรนะคะสวัสดีทั้งทางเพจ YouTube แล้วก็ TikTok นะคะเข้ามาแล้วกล่าวทักทายกดไลค์กดหัวใจนะคะกดแชร์นะคะให้พี่กันนิดนึงค่ะสวัสดีคุณนภาลัยคุณอ้อนะคะวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องของยาถ่ายพยาธิทุกคนจะกังวลมากเรื่องของว่าลูกมีพยาธิหรือเปล่านะคะวันนี้จะบอกว่าควรจะให้ลูกกินไหมอาการแบบไหนที่อาจจะคิดถึงว่าลูกมีพยาธินะคะก็รวบรวมเนื้อหามาฝากให้กับคุณแม่นะคะกันเรื่องของความรู้ก่อนเลยค่ะว่ายาถ่ายพยาธิค่ะว่าจำเป็นจะต้องกินไหมนะคะคือในเด็กเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณแม่มักจะกังวลเมื่อเห็นว่าลูกตัวผอมนะคะกลัวว่าลูกจะมีพยาธิก็เลยคิดว่าจะให้ลูกกินยาถ่ายพยาธิซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะการกินยาถ่ายพยาธิไม่ได้ว่ามีผลดีอย่างเดียวนะคะแต่มันอาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือผลข้างเคียงค่ะถ้าเราให้ลูกกินไม่ถูกขนาดนะคะแล้วกินโดยที่ลูกเนี่ยไม่ได้มีพยาธิด้วยอีกต่างหากนะคะการกินไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้พยาธิในตัวลูกเนี่ยไม่หายไปด้วยนะคะซึ่งนะคะอาการข้างเคียงที่เจอเลยนะคะถ้ากินยาถ่ายพยาธิเนี่ยก็อาจจะเจอเรื่องของปวดหัวอาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวนะคะคลื่นไส้หรือว่ามีผื่นขึ้นได้บางคนเด็กก็จะแพ้ยาถ่ายพยาธิก็มีนะคะดังนั้นหากลูกผอมอย่างเดียวนะคะไม่ได้บ่งบอกว่าลูกของเรามีปัญหาเรื่องของติดเชื้อพยาธินะคะซึ่งการที่เราจะรู้ว่าลูกมีพยาธินะคะวิธีการคือการจะต้องเอาอุจจาระของลูกไปส่องกล้องจุลทรรศน์ค่ะถึงจะรู้ว่าลูกเนี่ยมีพยาธิหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการตรวจสอบโดยการที่มันเป็นวิธีการตรวจสอบทางการแพทย์นะคะที่เอาสกอตเทปไปแปะตรงก้นลูกนะคะแล้วก็ไปส่องกล้องจุลทรรศน์ก็จะเห็นไข่พยาธิอันนั้นนะคะจะเป็นวิธีการตรวจนะคะซึ่งเราต้องไปตรวจที่ไหนก็ต้องที่โรงพยาบาลดังนั้นหากสงสัยว่าลูกมีพยาธิก็ต้องพาลูกไปโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะก่อนที่จะซื้อยาถ่ายพยาธิให้กับลูกกินนะคะซึ่งอาการอย่างพี่กันบอกคืออาการที่ส่วนใหญ่เราจะคิดว่าลูกติดมีเชื้อพยาธิก็คือว่าตัวผอมใช่ไหมคะการที่ลูกตัวเล็กนะคะบางทีมันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์นะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินการเลือกกินการกินยากนะคะการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์การกินน้อยการที่เด็กมีกิจกรรมทางกายเยอะทำให้ลูกตัวผอมได้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับลูกมีพยาธินะคะส่วนอีกอาการหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณแม่คิดว่าลูกมีพยาธิได้ก็คือเรื่องของอาการคันก้นคันรูทวารหนักนั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นแบบสาเหตุที่แบบอาจจะเกิดจากมีพยาธิได้อาการคันก้นนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาธิแบบพยาธิเส้นได้นะคะพยาธิหรือว่าเราเรียกว่าพยาธิหัวเข็มหมุดนะคะซึ่งจะบอกว่านะคะจริงๆแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกคันก้นได้ที่ไม่ใช่มีพยาธิก็คือว่าเกิดจากการที่ลูกมีปัญหาเรื่องผื่นผิวหนังอักเสบในเด็กพวกผื่นแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นบ่อยๆก็อาจจะมีคันก้นได้นะคะอย่างการระคายเคืองนะคะจากอาหารที่กินเข้าไปก็ทำให้คันก้นได้พอกินปุ๊บน้องอึออกมาน้องก็อาจจะมีคันก้นได้นะคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจากการเกิดพยาธินั่นเองค่ะนะคะทีนี้ค่ะไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เลยมาขอพูดถึงเรื่องของพยาธินิดนึงแล้วก็การกินยาต่างๆนะคะข้อควรระวังในการใช้ยาถ่ายพยาธิเผื่อว่าลูกของคุณแม่จะมีพยาธิจริงๆนะคะสรุปก่อนคือว่าถ้าลูกแค่ผอมแค่คันก้นอย่าไปซื้อยาถ่ายพยาธิกินเองนะคะและเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าแบบไหนอาการแบบไหนนะคะที่ลูกอาจมีพยาธิจริงๆนะคะก่อนฟังเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่กันนะคะกดหัวใจนะคะให้พี่กันนิดนึงค่ะมาถึงเรื่องของพยาธิโรคพยาธิที่เรารู้จักคือโรคพยาธิเนี่ยคือพยาธินะคะก็คือการติดเชื้อพยาธิมันเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์นะโดยพยาธิจะแบ่งเป็น3ชนิดใหญ่คือพยาธิตัวกลมพยาธิตัวกลมก็คือพยาธิที่เราคุ้นเคยเนาะพวกพยาธิเส้นได้พยาธิเข็มหมุดพยาธิปากขอนะคะ ส่วนพยาธิตัวแบนนะคะก็เป็นกลุ่มที่2จะเป็นพยาธิตัวแบนเช่นพยาธิตัวตืดนะคะแล้วก็กลุ่มที่3พยาธิใบไม้นะคะซึ่งในเด็กเราก็ไม่ค่อยจะเจอเนาะทีนี้ค่ะอาการของพยาธิที่อาจจะทำให้แสดงในร่างกายของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับอวัยวะต่างๆที่พยาธิอาศัยอยู่ลองฟังดูจะได้ไปสังเกตนะคะถ้าพยาธิอยู่ในระบบทางเดินอาหารนะคะก็จะทำให้ลูกเมกันหิวบ่อยน้ำหนักลดซีดปวดท้องอืดท้องเฟ้อท้องหังมีนะเห็นแม่มีไปโพสต์อยู่เหมือนกันนะคะก็จะมีนะคะเกิดผื่นคันหรือก้อนบวมแดงย้ายที่ไปเรื่อยๆลักษณะก็จะเป็นเส้นๆคือลักษณะของพยาธิอยู่ตามผิวลูกนะคะส่วนถ้าเป็นพยาธิใบไม้ในตับนะคะก็จะทำให้ปวดท้องก็คือมันอยู่ในตับเนาะก็ปวดท้องใต้ชายโครงขวาตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้ก็คืออาการของพยาธิที่ไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆของร่างกายพยาธิใบไม้ในปอดนะคะพยาธิใบไม้ในตับและทั้งในปอดก็มีด้วยนะคะลูกก็จะมีการเจ็บหน้าอกไอเป็นเลือดนะคะถ้าไปอยู่ที่กล้ามเนื้อพยาธิไปใช้ที่กล้ามเนื้อนะคะก็จะทำให้มีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะถ้าไปอยู่ที่สมองพยาธิขึ้นสมองเคยได้ยินใช่ไหมคะลูกก็จะคลื่นไส้อาเจียนตาผ้ามัวนะคะหรือว่าชักได้ก็คือนี่คือตามอวัยวะต่างๆนะคะสรุปแล้วลูกควรจะกินยาถ่ายพยาธิเมื่อไหร่นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของพยาธินะคะประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะจึงไม่จำเป็นต้องทานยาถ่ายพยาธิบ่อยๆนะคะแต่หากมีอาการผิดปกติอาจจะสงสัยได้นะคะว่าลูกมีการติดเชื้อพยาธิคำแนะนำคือไปพบหมอนะคะอาการผิดปกตินั้นมีอาการอะไรบ้างสรุปโดยรวมนะคะคือหิวบ่อยปวดท้องน้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุกินเยอะแต่น้ำหนักลดอ่อนเพลียนะคะคันบริเวณทวารหนักเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังอักเสบนะคะมีรอยแดงบนผิวหนังนะคะที่มีลักษณะเป็นทางอันนี้ก็จะเป็นอาการที่พบบ่อยในเด็กลองดูนะคะว่าลูกมีไหมมีแล้วทำไงคะพี่การพาลูกไปตรวจค่ะไปตรวจเสร็จคุณหมอจ่ายยาให้นะคะห้ามซื้อยาถ่ายพยาธิมากินเองโดยเฉพาะในเด็กเน้นๆเลยในเด็กที่อายุต่ำกว่า2 ขวบไม่ควรเพราะว่าการกินยาถ่ายพยาธินอกจากต้องกินตามแพทย์สั่งกินโดสตามที่หมอกำหนดแล้วนะคะพี่แกนจะไม่บอกโดสในวันนี้นะคะเพราะกลัวไปซื้อกินเองเราต้องกินให้ถูกด้วยนะคะมันบางตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยาถ่ายพยาธิมันจะต้องกินต่อเนื่อง7 วันมันถึงจะได้ผลหลังกินแล้วต้องมีการกลับมากินซ้ำด้วยอันนี้คือมันต้องเป๊ะๆเลยนะหลังกินแล้วต้องมีการกลับมากินซ้ำเพื่อการป้องกันการเกิดซ้ำได้นะคะดังนั้นจึงไม่แนะนำเลยที่จะกินเองต้องกลับไปหาคุณหมอนะคะโดยนะคะคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องมีการป้องกันวิธีเขาบอกว่าโรคพยาธิเนี่ยดีที่สุดคือการป้องกันเดี๋ยวจะบอกวิธีการป้องกันด้วยนะคะแต่ทีนี้ขอพูดเรื่องของพยาธิที่พบบ่อยในเด็กก่อนนะคะพยาธิที่พบบ่อยในเด็กคือพยาธิอะไรคะมีใครมีอยู่ไหมเป็นอาการอยู่ไหมก็คือพยาธิตัวกลมพยาธิเข็มหมุนนั่นเองค่ะซึ่งตัวพยาธิเข็มหมุนหรือพยาธิตัวกลมเนี่ยนะคะที่ทำให้เด็กแบบมีการคันก้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถติดต่อได้นะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะแน่นอนจากการรับประทานอาหารค่ะเวลาที่เด็กเขาคันก้นใช่ไหมคะเขาก็จะมือไปเกาก้นไข่ก็จะติดบริเวณง่ามนิ้วมือเล็บนะคะและเมื่อเด็กไปหยิบอาหารเข้าปากหรืออมนิ้วดูดนิ้วนะคะไข่พยาธิหรือพยาธิเนี่ยก็จะเข้าไปทางระบบทางเดินอาหารอีกนั่นเองนะคะการติดต่อที่2คือจากการหายใจค่ะไข่พยาธิตกอยู่บนเตียงได้นะคะแล้วก็สามารถฟุ้งกระจายในอากาศได้เมื่อสูดดมก็จะทำให้ได้รับไข่พยาธิเข้าไปในทางเดินหายใจนะคะเนื่องจากทางเดินหายใจและทางเดินอาหารมีบางส่วนที่มันต่อเนื่องกันนะคะทำให้เด็กกลืนไข่พยาธิลงไปในทางเดินอาหารได้ฟังอย่างนี้นะคะจะบอกว่าถ้าคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเป็นพยาธินะคะเขาก็จะให้รักษาทั้งครอบครัวเลยค่ะนะคะเพราะมีโอกาสที่คนอื่นก็จะได้รับเชื้อพยาธิด้วยนะคะการติดต่อข้อที่3คือจากการติดเชื้อย้อนกลับทางทวารหนักนะคะในสภาวะที่ดีเหมาะสมไข่พยาธิสามารถทนอยู่ได้นานถึงไม่ใช่3 วันนะคะ3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนนะคะช้อนชัยกลับเข้าไปทางทวารหนักและทางเดินอาหารต่อไปได้น่ากลัวมากนะคะ เดี๋ยวมันจะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างที่บอกคือมันจะต้องมีการซักผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งด้วยนะคะทีนี้อาการถ้าลูกติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดหรือพยาธิตกกลมเนี่ยอาการจะเป็นยังไงนะคะคือเขาจะมีอาการคันบริเวณทวารหนักโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนค่ะทำให้ลูกของเราเนี่ยหลับไม่สนิทกระสับกระส่ายร้องกวนนะคะเกามากเกาจนเป็นแผลถลอกนะคะพอเป็นแผลถลอกปุ๊บทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้นะคะถ้าพยาธิมีเยอะจะไปชอนชัยบริเวณลำไส้ทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุลำไส้ได้แล้วก็ส่งผลให้เกิดปวดท้องเบื่ออาหารนะคะถ้าในเพศหญิงก็อาจจะมีย้อนกลับไปเข้าไปทางช่องคลอดก็จะทำให้ติดเชื้อพยาธิที่ช่องคลอดได้ค่ะส่วนการรักษานะคะการรักษาตัวพวกพยาธิเข็มหมุดนี้นะคะก็จะมียาถ่ายพยาธินะคะบอกชื่อไปได้นะคะแต่ว่าอย่าไปซื้อกินเองต้องไปตรวจก่อนนะคะออเมนดาโซนแล้วก็ที่เราคุ้นๆนะคะมีเบนดาโซนนะคะซึ่งมันจะต้องกินแล้วกินซ้ำภายใน2สัปดาห์เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำนั่นเองค่ะซึ่งยาตัวนี้นะไม่แนะนำในเด็กอายุต่ำกว่า2ปีถ้าซื้อกินเองนี่ไม่แนะนำเลยนะคะแล้วการรักษาคือต้องรักษาทั้งครอบครัวค่ะทีนี้มาถึงวิธีการป้องกันค่ะป้องกันยังไงดีนะคะเมื่อกี้ที่พี่กันพูดไปคร่าวๆนะคะมาสรุปอีกทีว่าเราจะป้องกันยังไงดีข้อแรกค่ะมันติดเชื้อทางเดินอาหารเนาะอันนี้พยาธิทุกอย่างเลยนะ1คือต้องกินอาหารที่สุกค่ะสุกสะอาดนะคะเนื้อสัตว์ก็ต้องปรุงสุกค่ะใหม่สดสุกสะอาดนะคะก็คือปรุงสุกแล้วแต่วางไว้ทิ้งไว้นานๆหลายแบบนานๆก็ไม่ได้นะคะข้อที่2ถ้ากินผักสดนะคะก็ต้องล้างให้สะอาดหลายๆน้ำเพราะอาจมีไข่พยาธิติดมาได้นะคะ3ค่ะสวมรองเท้าเมื่อออกนอกบ้านจริงอยู่เราอยากเลี้ยงให้ลูกติดดินนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยนะพื้นดินตรงนั้นมันเฉอะแฉะสกปรกหรือเปล่าหรือว่าเป็นดินตามท้องนาอะไรเงี้ยลูกก็มีโอกาสที่จะเหยียบสัตว์ที่มีพยาธิได้นะคะต้องป้องกันสักเล็กน้อยยังไงคือเลี้ยงลูกติดดินได้แต่อยากให้เป็นการใส่รองเท้าค่ะมันจะช่วยลดการติดเชื้อพยาธิได้นะคะ4คือล้างมือให้สะอาดทุกครั้งค่ะก่อนกินอาหารคือเน้นมากคือเราต้องสร้างลักษณะนิสัยเด็กหรือว่าเป็นที่เด็กเขาต้องแบบทำเป็นรูทีนเลยทำเป็นประจำเลยเข้าบ้านก่อนกินอาหารล้างมือเข้าบ้านก่อนกินอาหารล้างมือนะคะอาจจะสอนด้วยแล้วก็การใช้นิทานช่วยด้วยนะคะก็จะช่วยปลูกฝังในเรื่องของการล้างมือพี่ว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กเดี๋ยวนี้พอมีโควิดอ่ะก็ได้มานะเรื่องของการล้างมือเขาต้องรู้หน้าที่เรื่องของการล้างมือเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่างที่บอกต้องซักผ้าปูที่นอนนะคะถ้ามีคนในครอบครัวติดเนี่ยเราป้องกันก็คือซักผ้าปูที่นอนทำสะอาดห้องนะคะเพราะว่าไข่พยาธิมันอยู่ได้แล้วก็มันก็เข้าทางระบบทางเดินหายใจได้ด้วยนะคะโอเคเนาะเรื่องของพยาธินะคะที่นำมาฝากนะคะอาจจะไม่แน่ใจว่าประเด็นไหนที่แม่สงสัยแต่คืออยากจะบอกว่าถ้าแค่ลูกผอมหรือลูกคันก้นนะคะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นพยาธิอย่างเดียวการคันก้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่นถึงแม้อาการคันก้นจะเป็นถึงแม้ว่าอาการคันก้นจะเป็นอาการอย่างหนึ่งของที่บ่งบอกว่ามีพยาธิแต่ว่าควรจะดูด้วยว่าลูกมีปัญหาเรื่องของพื้นผิวหนังอักเสบหรือเปล่าระคายเคืองจากอาหารที่กินหรือเปล่านะคะอุจจาระที่ออกมาก็ทำให้ลูกระคายเคืองก้นได้มันก็จะมีคันอะไรเงี้ยบริเวณก้นได้นะคะดังนั้นต้องพาไปตรวจถ้ามีอาการคันก้นว่ามีพยาธิหรือเปล่านะคะถ้าผอมก็ต้องกลับไปดูปัญหาเรื่องของการกินแล้วแหละว่าลูกกินได้ดีไหมกินแล้วได้พลังงานเพียงพอไหมเด็กนะคะถ้าออกกำลังกายเยอะก็ต้องกินแบบพลังงานเพิ่มมากขึ้นอาหารที่ให้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเนาะเขาก็จะได้ตัวใหญ่ขึ้นมาได้นะคะยิ่งในเด็กเล็กๆพวกเบบีที่กินนมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไม่ต้องคิดถึงเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาจะติดเชื้อระบบการเดินอาหารอย่างแรกเลยคือเขาพวกลำไส้อักเสบมากกว่านะคะไม่ได้เกี่ยวกับยาถ่ายพยาธินะคะวันนี้พี่กันต้องขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจพี่กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ